สวัสดีครับในส่วนของการเฉลยข้อสอบนะครับปรนัย100ข้อนะครับมาดูกันในส่วนของข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเนี่ยถามในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับปี2540นะครับถามว่าการจัดทำแผนนะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยเพื่อเสนอต่อกปปช.นะครับกปปช.เนี่ยก็คือคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครับเขาบอกว่าเสนอต่อกปปช.แล้วเนี่ยต้องขออนุมัติต่อใครนะครับคำตอบก็คือต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีนะครับอันนี้ดูได้ในมาตราที่11นะครับอนุ1นะครับในข้อที่2นะฮะเรื่องของการจัดให้มีศูนย์ปพ.นะฮะผมขอเรียกว่าปพ.ก็แล้วกันนะครับให้มันสั้นๆ นะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยผมขอใช้ตัวย่อว่าปพ.ก็แล้วกันนะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักป้องกันสาธารณภัยนะสำนักป้องกันสาธารณภัยในกทม.นะฮะก็จะอยู่ที่ถนนพระราม6แถวๆนั้นนะฮะถนนพระราม6แถว อยู่พญาไทราชเทวีนะฮะก็ส่วนใหญ่นะงานหลักๆของสำนักป้องสำนักปภ.ในกรุงเทพเนี่ยก็จะดูเรื่องของไฟไหม้นะฮะเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการให้เราเนี่ยไปฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงนะครับเบอร์ที่สำคัญนะเบอร์ดับเพลิงก็คือเบอร์สายด่วน199นะฮะข้อ2ก็ถามการจัดให้มีศูนย์ป้องศูนย์ปภและสำนักปภจังหวัดเนี่ยให้อำนาจใครนะครับไอ้นี้อำนาจจะเป็นของกรมปภนะตามมาตรา11วรรค4นะในส่วนของข้อที่3นะครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจควบคุมและกำกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับข้อ1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจควบคุมและกำกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศนะครับข้อ2ปลัดกทม.เป็นรองผู้บังคับบัญชาอันนี้ถูกนะฮะอธิบดีกรมปภ.เป็นผู้อำนวยการกลางมีอำนาจหน้าที่ควบคุมและป้องกันสาธารณภัยทั่วประเทศอันนี้ก็ถูกนะฮะข้อที่ผิดก็คือข้อ1นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้บัญชาการนะฮะไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา
มันหลอกคำนิดนึงนะบางทีข้อสอบนะเจอดีๆมันหลอกคำนิดเดียวเนี่ยความหมายมันก็เปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแม่นนิดนึงนะในเวลาทำข้อสอบนี่ต้องเปลี่ยนเป็นบัญชาการนะครับข้อที่4นะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องกรณีจัดชุมนุมสาธารณะเอ๊ะเดี๋ยวนะครับให้ดูข้อที่3อีกทีนะโจทย์ถามข้อใดถูกต้องใช่ไหมข้อ1นี่ผิดนะครับอีกทีหนึ่งข้อ2ก็ผิดนะครับข้อ2เนี่ยให้ประหลัดปมท.นะประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นรองผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชานะครับอันนี้ผิดนะครับต้องให้เป็นหน้าที่ของปลัดสูงมหาดไทยนะครับเป็นรองผู้บังคับบัญชาการนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ต้องตอบข้อ3นะครับแก้ใหม่ฮะมาดูข้อที่4นะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องกรณีการจัดการชุมนุมสาธารณะนะครับห้ามจัดในรัศมี150เมตรจากที่พำนักของพระราชาอาคันตุกะนี่ถูกนะครับห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภาโดยเด็ดขาด อยากให้สังเกตนะอีกคำว่าเด็ดขาดที่สุดมิได้อะไรพวกนี้นะสังเกตคำพวกนี้ไว้เพราะมันชอบออกมาหลอกนะครับในกรณีจัดพื้นที่ให้มีการชุมนุมสาธารณะในพื้นที่ของศาลผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติสามารถห้ามชุมนุมในรัศมีไม่เกิน50เมตรอันนี้ถูกนะฮะก็ใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็ถูกนะครับเพราะว่ามีข้อถูก2ข้อข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อ2นะฮะสังเกตคำพวกนี้เด็ดขาดนี่เนี่ยมันเติมเข้ามานะครับผมติวไปพร้อมๆท่านนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยบางทีอาจจะมีผิดพลาดไปนิดนึงนะฮะข้อนี้ดูมาตรา7นะเป็นหลักมาตรา7ก็สำคัญนะในเรื่องของพรบชุมนุมสาธารณะนะครับข้อที่5นะครับข้อใดไม่ถูกต้องนะครับกรณีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะนะครับข้อ1การแจ้งการชุมนุมก็ต้องแจ้งต่อหัวหน้าสถานีนะครับตำรวจก่อนเริ่มไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงอันนี้ถูกนะครับการแจ้งการชุมนุมสาธารณะผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เดี๋ยวนี้แจ้งได้นะฮะทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ใช้หลักการเดียวกันคือก่อนเริ่มไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงนะครับหัวหน้าสถานีตำรวจนะฮะต้องสรุปสาระสำคัญแล้วแจ้งผู้แจ้งทราบภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาได้รับแจ้งนี่ก็ถูกนะครับข้อผิดก็น่าจะเป็นข้อที่4นะครับแจ้งไม่ทันให้ผ่อนผันต่อผู้บังคับการตำรวจนครบาลนะครับมาดูในข้อที่6นะครับข้อที่6เป็นเรื่องของหน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมนะครับ
มันจะมีให้แยกอย่างนี้นะมันจะมีหน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมนะครับกับหน้าที่ของผู้ชุมนุมนะฮะให้ไปสังเกตนะฮะตรงนี้เวลาเราอ่านหนังสืออ่านจากพรบเต็มนะครับเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของผู้จัดนะฮะก็ถามหน้าที่ของผู้จัดนะครับข้อ1ไม่ปราศัยในเวลา 24.00 นถึง6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นนะครับนี่ถูกนะครับไม่เดินขบวนระหว่างเวลา 18.00 นถึง6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ชุมนุมนะอันนี้ผมขอใช้สีฟ้าแล้วนะอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ชุมนุมนะครับไม่ผิดบังอำพรางตนโดยเจตนาก็เป็นหน้าที่ของผู้ชุมนุมเหมือนกันไม่พกพาอาวุธดอกไม้ไฟนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ชุมนุมนะที่ผมยกมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่6ก็จะต้องตอบช้อยที่1นะครับมาดูในข้อที่7นะครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะนะครับหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่นะครับที่มีการชุมนุมสาธารณะเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะอันนี้ถูกนะฮะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะก็สามารถจับนะครับผู้เข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือกรณีที่มีการค้นยึดอายัดหรือรื้อถอนทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อการชุมนุมนะครับอันนี้ก็ทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่7ตอบช้อยเลือกที่4นะครับมาดูข้อที่8นะครับข้อสอบมันจะมีซ้ำๆกันบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใน EP 2เนี่ยเดี๋ยวผมจะรวบรวมให้อีกทีหนึ่งนะครับการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับมีกี่ประเภทจดทะเบียนพาณิชย์มี3ประเภทนะฮะก็จะมีในเรื่องของการตั้งใหม่นะฮะจะตั้งใหม่ในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเลิกนะฮะเลิกทะเบียนพาณิชย์นะครับส่วนกระบวนการเนี่ยในการจดทะเบียนเนี่ยผมคิดว่าข้อสอบไม่น่าจะลงลึกถึงขนาดนั้นนะฮะอาจจะรู้แค่หลักๆของมันว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอาจจะไม่ต้องลงลึกถึงขนาดนั้นนะครับข้อที่9นะฮะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการยื่นจดทพจุดทพจุดก็คือทะเบียนพาณิชย์นะครับผมใช้เป็นตัวย่อในการให้เราคุ้นเคยนะครับเวลาปฏิบัติงานจริงๆก็มันก็จะมีตัวย่อให้เราสับสนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็น30ทั้งหมดนะฮะนึกอะไรไม่ออกตอบ30ไปก่อนนะฮะเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์ข้อ9ก็เลยต้องตอบถูกทุกข้อนะครับข้อที่10นะครับข้อใดตอนนี้ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะครับให้จำที่ไม่ต้องจดกันแล้วกันนะครับเพราะว่าที่มันจดเนี่ยมันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ที่ไม่ต้องจดเนี่ยเราก็จำพวกนี้ดีกว่ามันจะง่ายกว่านะฮะที่ไม่ต้องจดนะฮะก็คือ1เรื่องของพวกหาบเล่แผงลอยนะนะครับพวกหาบเร่เพลงลอยพวกกิจการที่เกี่ยวกับการบำรุงศาสนาการกุศล
พาณิชยกิจนะครับของส่วนราชการนะครับไอ้พวกเนี้ยจำแค่นี้พอฮะเพราะว่ามันมีเยอะเพราะฉะนั้นเราจำที่มันน้อยๆแล้วก็ไปตัดช้อยเอานะครับพวกโรงสีข้าวโรงเลื่อยเครื่องจักรอันนี้พวกนี้ก็ต้องจดอยู่แล้วนะฮะอันนี้ต้องจดหาบเร่แผงลอยนี่ไม่ต้องจดนะฮะขายเช่าแผ่นซีดีอันนี้ต้องจดนะฮะข้อ10ตอบช้อยเลือกที่2นะฮะก็หลักการจำก็จำที่มันมีน้อยนะฮะมาเราค่อยเลือกวิธีการตัดช้อยเอานะครับจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในการพื้นที่สมองของเราในการจดจำนะครับพินัยกรรมที่สำนักงานเขตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัจจุบันก็คือก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าพินัยกรรมเนี่ยมันก็มีทั้งหมดเนี่ย5แบบนี่ข้อสอบนิติกรเคยออกอยู่นะฮะอันนี้นะครับง่ายๆถามแค่นี้มีกี่แบบก็มึนไปแล้วนะฮะก็มี1พินัยกรรมผมย่อๆนี่กันนะฮะพินัยกรรมฝ่ายเมืองนะฮะเมืองเอกสารลับพินัยกรรมด้วยวาจาแบบวาจานะฮะพินัยกรรมแบบธรรมดาพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนะฮะนะครับปัจจุบันเนี่ยสำนักงานเขตเรานะครับไม่ทำพินัยกรรมแบบธรรมดานะฮะนี่เราไม่ทำแล้วนะครับก็จะมีปัจจุบันก็จะมีพวกแบบพินัยกรรมฝ่ายเมืองที่ทำอยู่แบบพินัยกรรมเอกสารลับนะครับพินัยกรรมแบบวาจาเนี่ยอันนี้เรายังทำอยู่นะครับในข้อที่12นะครับโดยหลักการทำพินัยกรรมต้องมีพยานอย่างน้อยกี่คนนะครับกฎหมายกำหนดไว้เลยว่าในการทำพินัยกรรมเนี่ยต้องมีพยานอย่างน้อยเนี่ยนะ2คนนะครับข้อ13ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะโจทย์แบบนี้เจอแล้วรู้สึกปวดหัวนะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะครับข้อ1นะความสมบูรณ์ของพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจาเนี่ยสิ้นสุดเมื่อพ้น1เดือนนับแต่เวลาที่ผู้ทำพินัยกรรมกับสู่ฐานะที่จะทำพินัยกรรมได้นี่ถูกนะฮะข้อ2ผู้ทำพินัยกรรมที่ลงลายมือชื่อไม่ได้และพิมพ์ลายมือชื่อไม่ได้แม้ไม่พวกรองก็ไม่สมบูรณ์ใช่ครับไม่สมบูรณ์แต่มันยังใช้บังคับกันได้นะครับมันยังไม่ตกเป็นโมฆะทีเดียวนะครับ3ผู้เขียนพินัยกรรมพยานและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งทำพินัยกรรมด้วยวาจาตลอดถึงคู่สมรสไม่สามารถรับมรดกในพินัยกรรมไม่สามารถรับมรดกในพินัยกรรมเดี๋ยวนะฮะมรดกในพินัยกรรมเนี่ยเราเดี๋ยวนะขอแป๊บหนึ่งนะครับพอดีผมก็ติวไปพร้อมท่านแล้วนะฮะข้อนี้น่าจะตอบข้อ4นะข้อที่15นะฮะข้อที่14ข้อใดไม่ถูกต้องตามพรบรักษาความสะอาดบ้านเมือง35ที่สาธารณะคือสาธารณบัตรรวมถึงที่รกร้างอันนี้ไม่รวมถึงที่รกร้างนะฮะ
ไม่รวมที่รกร้างนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกฐานะสถานสาธารณะคือสถานที่เพื่อใช้ในการบันเทิงพักผ่อนนี่ถูกนะครับทางน้ำรวมถึงท่อระบายน้ำถูกอาคารให้รวมถึงแพเรือตลาดเขื่อนตรงนี้อันนี้ก็ถูกต้องนะครับข้อที่15นะครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับค่าปรับกรณีขับรถบนทางเท้าขับรถบนทางเท้ากฎหมายใหม่นะเพิ่งประกาศมาไม่นานได้นะตามนโยบายของท่านอัศวินนะฮะปรับตอนนี้ค่าปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะฮะข้อที่16เจ้าของร้านเครื่องดื่มซึ่งให้บริการลูกค้าขณะเดียวกันไม่ต่ำกว่ากี่คนต้องจัดให้มีห้องส้วมอันนี้ต้องเป็น20คนนะฮะรวมถึงปั๊มด้วยนะฮะปั๊มน้ำมันนะต้องจัดนะเขาบังคับเลยว่าปั๊มน้ำมันต้องจัดให้มีห้องส้วมนะครับผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดก็มี2ท่านนะก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะสองท่านนี้เป็นผู้รักษาการนะครับข้อที่18นะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือเป็นคำสั่งทางปกครองคำสั่งการถูกนะฮะคำอนุญาตการขออนุญาตก็ถูกการรับรองการจดทะเบียนก็ใช่คำสั่งย้ายฮะไม่ถือว่ามันเป็นคำสั่งทางปกครองฮะมันเป็นเรื่องของกระบวนการดำเนินกิจการภายในฮะเป็นเรื่องของกระบวนการนะฮะ process นะครับข้อที่19ข้อใดนำมาฟ้องศาลปกครองไม่ได้เอ้ยฟ้องศาลได้นะฮะคำสั่งรื้อถอนบ้านที่สร้างในเขตที่ไม่ใช่ป่าหวงห้ามคำสั่งรื้อถอนใช่อันนี้การอนุญาตก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องทำประชาพิจารณ์แต่ข้ามขั้นอันนี้ฟ้องได้นะฮะเพิกถอนได้ถือว่าข้ามขั้นตอนปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับถูกตัดมิเตอร์ประปาแล้วต้องจ่ายค่าตั้งหัวจ่ายใหม่ทุกครั้งอันนี้เป็นการสร้างภาระก็ฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับสรุปว่าข้อนี้ตอบถูกทุกข้อแล้วกันนะครับข้อที่เดี๋ยวนะข้อที่19แป๊บหนึ่งอันนี้มันจะมีน่าจะเป็นคดีถ้าผมจำไม่ผิดนะคดีแดงที่อ.2330/2553นะ2553นะครับมาดูข้อ20ครับข้อใดต่อไปนี้นำมาฟ้องศาลปกครองไม่ได้ข้อสอบมันชอบถามแบบนี้ฮะฟ้องศาลได้ฟ้องศาลไม่ได้นะครับเรื่องของการดำเนินเกี่ยวกับทหารอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะทหารเราก้าวล่วงไม่ได้นะครับ ฟ้องเอกชนอีกรายหนึ่งที่ละเมิดสิทธิ อันนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวนะฟ้องเอกชนฟ้องเอกชนไม่ได้ไม่ได้ครับหมอผ่าตัดคนไข้เดี๋ยวนะหมอผ่าตัดคนไข้อันนี้ฟ้องได้นะอันเนี้ยฟ้องได้เพราะฉะนั้นตอบช้อยเลือกที่4ครับข้อที่21พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยโจทย์ถามถึงพนักงานเจ้าหน้าที่นะฮะดูโจทย์ต้องรู้ดีว่าโจท
ถามอะไรนะฮะพนักงานเจ้าหน้าที่คือในตัวพระราชบัญญัติตัวนี้มันจะมี2คำที่มันใกล้เคียงกันนะฮะก็คือพนักงานเจ้าหน้าที่กับพนักงานท้องถิ่นนะฮะเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือนายกท้องถิ่นนะนายกท้องถิ่นแล้วก็ผู้ว่ากทมนะครับส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับก็มีขอใช้สีฟ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะมี1ปลัดนะฮะก็รวมถึงปลัดกทมด้วยนะฮะ2รองปลัด3ผอ.เขตรวมถึงผู้ช่วยอันนี้ก็จะรวมในเขตกทมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ตอบปลัดกทมนะครับข้อที่22นะเรื่องของการจัดทำแผนการรักษาความสะอาดในพื้นที่กทมเนี่ยให้ใครเป็นผู้แนะนำนะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเป็นผู้แนะนำข้อที่23นะผู้รักษาการตามพรบ.ปภ.นะครับพรบ.ปภ.เนี่ยก็จะมีผู้รักษาการเป็นม.ท.1นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นผู้รักษาการนะครับข้อที่24ผู้อำนวยการกทมในเขตพื้นที่กทมคือใครนะครับผู้อำนวยการก็คือผู้ว่ากทมนะครับ25หน่วยงานใดจัดให้มีสำนักปภ.อันนี้ข้อนี้น่าจะซ้ำนะครับเมื่อกี้อันนี้ตอบกรมปภ.นะฮะซ้ำข้อที่26ข้อใดอยู่ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.เนี่ยน่าสนใจนะลองไปศึกษาดูดีๆนะตอนนี้ก็ในแผนมันก็จะมีเรื่องของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจนะครับเรื่องของแผนขั้นตอนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะเครื่องสัญญาณแผนประสานกับองค์กรการกุศลในกทมนะข้อ26ตอบข้อ4ถูกทุกข้อมาดูในเรื่องของประธานนะฮะในการจัดทำแผนป้องกันแผนปภ.นะฮะในกทมเนี่ยก็จะให้ผู้ว่ากทมนะครับเป็นผู้ว่ากทมนะฮะเป็นประธานนะฮะ28นะครับผู้บังคับบัญชาการควบคุมทั่วข้อนี้ก็น่าจะซ้ำนะอันนี้ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันนะการปรับปรุงแผนปภ.ก็ปรับปรุงทุกๆ5ปีนะฮะอันนี้เหมือนกับพรบ.อำนวยนะเหมือนกันพรบ.อำนวยความสะดวกต้องปรับปรุงทุกๆ5ปีเหมือนกันพินัยกรรมที่สำนักงานเขตมีเกี่ยวข้องก็จะมี3แบบด้วยกัน
ตอบซ้ำเยอะนะเนี่ยก็พยานไม่น้อยกว่า2คนนะครับได้ฟรีหลายข้อเลยนะเนี่ยข้อที่32นะครับความสมบูรณ์ของพินัยกรรมด้วยวาจาเมื่อสิ้นสุดเมื่อพ้นระยะกี่เดือนนับแต่ที่ผู้ทำพินัยกรรมกลับสู่ฐานะที่จะกระทำพินัยกรรมตามแบบอื่นได้ก็ภายใน1เดือนนะครับข้อที่33ข้อที่33น่าโจทย์น่าจะผิดนะต้องจริงๆต้องถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะครับพินัยกรรมธรรมดาเขียนพิมพ์หรือใช้ภาษาต่างประเทศก็ได้อันนี้ถูกความสมบูรณ์ของพินัยกรรมจะต้องลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นั้นในมือกรณีเขียนเองทั้งฉบับต้องเป็นลายมือชื่ออย่างเดียวอันนี้ถูกนะผู้ทำพินัยกรรมเดี๋ยวนะลงลายมือชื่อไม่ได้อันนี้ผิดอะไรน่าจะพิมพ์ผิดผู้ทำพินัยกรรมลงน่าจะเป็นลงลายมือลงลายมือชื่อไม่ได้และพิมพ์ลายมือชื่อไม่ได้แม้ผู้ดำรงก็ไม่สมบูรณ์อันนี้ถูกนะผู้เขียนพินัยกรรมจะรับมรดกรับไม่ได้ฮะตรงนี้ผิดนิดเดียวนะฮะรับไม่ได้ตอบข้อ4อันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นข้อใดไม่ถูกต้องนะน่าจะโจทย์น่าจะผิดนะครับข้อที่34นะครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับมูลนิธิกรณีจัดตั้งมูลนิธินะครับการจัดตั้งมูลนิธิก็ต้องมีเงินสดนะครับไม่น้อยกว่า 500,000 นะถูกนะการแต่กรณีที่เป็นการสังคมสงเคราะห์การศึกษากีฬาพวกเนี้ยนะก็ให้ต่ำหน่อยมีเงินสดไม่น้อยกว่า 200,000 บาทอันนี้ถูกนะข้อที่ผิดก็คือ 800,000 นะอันนี้ตอบข้อ4นะครับ35ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะโจทย์แบบนี้เราเจอบ่อยนะเวลาไปสอบจริงๆนะครับเพราะเขาเองก็ไม่มีวิธีจะออกข้อสอบแล้วก็ออกแบบนี้แหละแล้วก็หลอกคำเอาเนาะ35การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิต้องขอบังคับและต้องมีข้อบังคับนะ1ข้อบังคับและคณะบุคคลไม่น้อยกว่า3คนนี่ถูกนะการจัดตั้งมูลนิธิในกทม.ให้ปลัดกทม.เป็นนายทะเบียนปลัดกทม.เป็นนายทะเบียนถูกครับการจะทำเอกสารต้องมี3ชุดถูกยื่นคำขอนะครับผิดนะตรงนี้ยื่นคำขอต้องใช้แบบม.น.1 นะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันยื่นคำขอออนไลน์ได้แล้วนะฮะไม่ต้องไปเขียนแบบอะไรยุ่งยากนะฮะแต่นี้มันยื่นออนไลน์ได้เลยนะครับก็ในส่วนของ DBD ฮะสามสิบหกนะครับใครเป็นผู้ออกใบสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิใบสำคัญไม่สำคัญจัดตั้งทะเบียนมูลนิธิก็ให้นายทะเบียนกทม37นะการเปลี่ยนแปลงมูลนิธิต้องยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่สำนักงานตั้งเทศบาลใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่นะเปลี่ยนแปลงก็ใช้หลักเดียวกันหมดนะฮะ30วัน
มูลนิธิต้องรายงานการดำเนินงานต่อนายทะเบียนภายในเดือนมีนานะตอบเดือนมีนา39นะครับได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้อันนี้ตาบอดสนิทอันนี้ถูกนางชีนักปวดนะอันนี้ได้ขาแขนขาดสองข้างได้พระบรมวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าอันนี้ไม่ใช่หม่อมเจ้านะฮะต้องเป็นระดับบรมนะฮะบรมข้อที่40นะครับเดี๋ยวนะข้อที่39เนี่ยต้องเป็นระดับแป๊บหนึ่งครับน่าจะผิดครับตรงนี้น่าจะเป็นพระองค์เจ้าขึ้นไปครับเนาะระดับพระองค์เจ้าโอเคข้อ40นะครับข้อใดไม่เป็นข้อมูลทะเบียนราษฎร์สถานะการสมรสอันนี้ใช่ชื่อบุตรใช่ชื่อคู่สมรสก็ใช่ถ้าการชำระภาษีไม่ชำระภาษีนะอันนี้ไม่เป็นทะเบียนข้อมูลราษฎร์นะครับข้อใดมิใช่บ้านตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรนะครับวัดใช่นะครับโรงเรียนเรือนจำนะครับพวกนี้มันมีทะเบียนนะฮะมันมีเลขที่นะฮะพอมันมีเลขที่ปุ๊บเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบ้านนะฮะตามทะเบียนราษฎร์แต่ไอ้คำว่าโกดังพวกนี้มันไม่มีเลขที่ไงมันก็เลยไม่ใช่บ้านตามทะเบียนราษฎรนะครับ42นะครับไม่ใช่นายทะเบียนผู้รับแจ้งนายทะเบียนกทม.ใช่กำนันใช่นะครับผู้ช่วยนายทะเบียนก็ถือว่าเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งนะตอนนี้ตอบถูกทุกข้อต่อไปมาดูในส่วนของนายทะเบียนฮะสองคำเนี่ยนายทะเบียนนะฮะนายทะเบียนกับนายทะเบียนผู้รับแจ้งฮะสองคำนี้ไปทำความเข้าใจดีๆนะฮะข้อที่43นะฮะข้อใดไม่ใช่นายทะเบียนนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกลางถูกนายทะเบียนก็มันขึ้นด้วยนายทะเบียนอ่ะนะมันก็ต้องถูกทุกข้อข้อ43ตอบข้อ4ฮะสำนักทะเบียนกทม.ไม่มีตำแหน่งใดสำนักทะเบียนกมีนายทะเบียนกทม.ผู้ช่วยนายทะเบียนกทม.ไม่มีรองนะอันนี้โจทย์หลอกนะข้อที่45นายทะเบียนกทม.เป็นใครนายทะเบียนกทม.ก็คือในตำแหน่งของปลัดกทม.อันนี้จำไว้ด้วยเผ
ผื่อก็สอบถามนะชอบถามอยู่ข้อนี้ข้อที่46นะผู้มีอำนาจในการออกระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัตินะฮะรวมถึงกำหนดแบบพิมพ์อันนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการทะเบียนกลางหรือตำแหน่งเดียวกันนะฮะตัวนี้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกับอธิบดีกรมการปกครองเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่4 50ข้อที่47ข้อใดต่อไปนี้ผิดกรณีเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านบิดามารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่เกิดในบ้านภายใน15วันนับแต่เกิดนะครับถูกกรณีเกิดนอกบ้านให้เจ้าบ้านบิดามารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่เกิดภายใน15วันนับแต่เกิดแต่แจ้งหลังได้ต้องไม่เกิน15วันนับแต่เกิดนี่ก็ถูกนะกรณีจำเป็นในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนการแจ้งเกิดในบ้านจะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งท้องที่อื่นก็ได้อันนี้ถูกนะครับมันมีเหตุจำเป็นที่แจ้งได้นะฮะก็กรณีเพื่ออำนวยความสะดวกนะฮะแก่ประชาชนนะครับข้อที่48นะครับแจ้งเกิดนะกรณีที่เป็นเด็กสภาพเล็กเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้งเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่ของพม.นะเป็นผู้แจ้งนี่ออกก็สอบปลัดอำเภอมาปลัด61เพิ่งออกมาสอบคนนี้ข้อที่59นะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับผมออกข้อสอบมาให้มันมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะให้เราได้ถือว่าเรานะให้เราได้อ่านไปในตัวด้วยนะครับข้อใดถูกต้องคนตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายใน24ชั่วโมงนับแต่ตายในกรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาพบศพนี่ถูกนะคนตายนอกบ้านให้บุคคลได้ไปกับผู้ตายพบผือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพแล้วแต่กรณีหรือท้องที่ที่พึงแจ้งได้ภายใน24ชั่วโมงนับแต่ตายหรือพบศพนี่ก็ถูกนะครับกรณีการคมนาคมไม่สะดวกนะฮะอธิบดีกรมการปกครองอาจขยายเวลาออกไปได้ตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน7วันนับแต่เวลาที่ตายหรือพบศพอันนี้ถูกนะถูกทุกข้อข้อที่50การตายกรณีใดต้องรอใบมรณบัตรนะฮะฆ่าตัวตายถูกมากัดตายนะอุบัติเหตุถูกทุกข้อนะครับ